วัสดีครับผมเพชรดำแล้วก็นักมวยค่ายเพชรยินดีทุกคนครับก็วันนี้มาอวยพรให้เสียโบ๊ทครับให้เสียโบ๊ทสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วก็มีความสุขมากๆครับและเป็นโปรโมเตอร์ขวัญใจแฟนมวยไปตลอดไปครับขอให้เสียโบ๊ทเนี่ยจัดมวยให้ศึกใหญ่ให้แฟนมวยได้ดูตลอดครับดีใจที่มีเห็นเพื่อนๆน้องโบ๊ทมาร่วมงานกันวันนี้จะได้เห็นความรักที่มีต่อลูกชายผมถ้ามีอะไรผิดพลาดผมก็กราบขออภัยตรงนี้แล้วก็ขอให้ความรักและความเมตตากับน้องโบ๊ทแล้วก็ครอบครัวผมตลอดไปก็แล้วกันวันนี้บอกตรงๆนะครับผมไม่คาดคิดจริงๆว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้9ตุลาคมทุกปีเรามีนัดกันมาร่วมสังสรรค์มาร่วมสนุกมาร่วมมีความสุขในวันเกิดวันที่ผมมีความสุขทุกๆทุกๆปีเพราะคุณคือคนที่ผมรักขอบคุณ